สรุปว่าผู้ตายชื่อขวัญใจอายุ17ปีฆ่าหันศพเด็กอายุ17อ่ะยังไงก็โหดร้ายอยู่ดีอ่ะจ้าโอ้ยไอ้ลูกหมูมึงเล่าพี่ยังไงว่ามันไม่คมเลยเนี่ยไอ้ไม้ข้าหนูช่วยเจ้าอร่อยลูกหมูไปต่อคิวซื้อมาให้จ้ะเฮ้ยไอ้หมูเน่าเว้ยไอ้พี่สองไอ้ข้าจะการไอ้พี่สองมา